กลับมาในช่วงนี้นะครับไปติดตามภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะครับทางการได้ประกาศภาวะภัยพิบัติให้กับเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์เลยนะครับคือต้องประกาศไปเพราะว่าต้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็บูรณาการในการที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเยอะมากนะครับถึง73คนแล้วจากเหตุน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลังวามก่อพัดผ่านไปขณะเดียวกันก็สร้างความเสียหายให้กับฟิลิปปินส์นะครับเป็นเงินสูงถึง 8,000 ล้านเปโซครับสำนักภัยพิบัติแห่งชาติฟิลิปปินส์รายงานนะครับว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นหวามก่อล่าสุดเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น73คนแล้วแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ24คนสูญหายอีก19คนหวามก่อยังสร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่โครงสร้างพื้นฐานและพืชผลทางการเกษตรของคนฟิลิปปินส์คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 8,000 ล้านเปโซถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยก็ไม่น้อยเลยนะครับประมาณ 5,000 ล้านบาทครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้ประกาศภาวะภัยพิบัติทั่วทั้งเกาะลูซอนตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากเกาะแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ก็ว่าได้ถูกไต้ฝุ่นถล่มไป3ลูกติดต่อกันไล่มาตั้งแต่โมลาเบนะครับหรือว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียกชื่อเฉพาะว่าควินต้าแล้วก็พายุไต้ฝุ่นโคนี่ซึ่งฟิลิปปินส์ก็มีชื่อเรียกว่าโรลี่แล้วก็ล่าสุดในลูกที่3ก็คือหวามก่อฟิลิปปินส์เขาเรียกว่ายูลิซิสสำหรับเกาะลูซอนนั้นเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ครับที่นี่มีประชากรอาศัยอยู่ราวครึ่งหนึ่งของประเทศจากประชากรทั้งหมดของฟิลิปปินส์นะครับที่อยู่108ล้านคนก็อยู่ที่นี่ประมาณ50ล้านคนนะครับวามก่อเป็นพายุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักที่สุดในฟิลิปปินส์ในรอบหลายปีที่ผ่านมาระดับน้ำสูงถึงชั้น2ของตัวบ้านทำให้มีผู้ประสบภัยนะครับต้องหนีไปอยู่บนหลังคาบ้านนะครับมีชาวฟิลิปปินส์ได้รับความเดือดร้อนจากวามก่อมากกว่า3ล้านคนและมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายเกือบ 40,000 หลังด้วยกันส่วนที่เวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ถูกหวามก่อเนี่ยซัดถล่มไปไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับแต่ก็มีรายงานผู้บาดเจ็บ19คนด้วยกันนะครับคือที่เวียดนามเนี่ยหวามก่อก็ได้มีการอ่อนกำลังลงไปนะครับไม่ได้หนักเหมือนเท่ากับที่ฟิลิปปินส์แต่ก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับค่ะส่วนที่โคลอมเบียเจอแรงของพายุระดับ5นะคะเป็นเฮอริเคนระดับ5ไอโอตาพัดถล่มไปเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมารายงานผู้เสียชีวิตตอนนี้อย่างน้อย5รายแล้วนะคะแต่ว่าภาพความเสียหายเกิดขึ้นหนักจริงๆค่ะเรียกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ที่โคลอมเบียต้องเจอความรุนแรงของพายุมากขนาดนี้นะคะแล้วหนึ่งในจุดที่มีปัญหาแล้วก็มีภาพความเสียหายเกิดขึ้นอย่างหนักก็คือเกาะที่ชื่อว่าโพรวิเดนเชียนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมชมภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแรงของพายุนะคะนี่แหละค่ะเป็นภาพความเสียหายบ้านเรือนถนนหนทางของประชาชนต้องพังลงไปนะคะหลังจากที่เฮอริเคนไอโอตาพัดถล่มจนพังพินาศย่อยยับเกือบจะทั้งเกาะเลยค่ะบ้านเรือนประชาชนนับไม่ถ้วนเลยที่ได้รับความเสียหายหลังคาหลุดหายไปถนนหนทางมีแต่ซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนเกลื่อนถนนนะคะประชาชนที่อยู่อาศัยกันบนเกาะต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่ประธานาธิบดีไอแวนดูเก้ของโคลอมเบียบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานทั่วทั้งเกาะโพรวิเดนเชียพังเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะและครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โคลอมเบียถูกถล่มด้วยเฮอริเคนระดับสูงสุดโดยประธานาธิบดีดูเก้ลงพื้นที่ไปที่เกาะโพรวิเดนเชียแล้วที่เมืองซานแอนเดรสด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการลงไปสำรวจความเสียหายด้วยตนเองขณะที่รัฐบาลโคลอมเบียได้ส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยจากพายุไอโอตาแล้วซึ่งโคลอมเบียก็เป็นประเทศแรกค่ะที่ถูกเฮอริเคนไอโอตาพัดถล่มล่าสุดนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนนะคะหลังจากนั้นเฮอริเคนไอโอตาเคลื่อนตัวไปพัดถล่มทวีปแอฟริกากลางซ้ำเติมเฮอริเคนเอตาที่เพิ่งถล่มหลายชาติในอเมริกากลางไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากและสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังไม่ลดลงในหลายพื้นที่ของอเมริกากลางด้วยค่ะนับว่าเป็นครั้งแรกที่ทวีปอเมริกากลางถูกถล่มด้วยพายุเฮอริเคนรุนแรง2ลูกในช่วงระยะเวลาเดือนเดียวนะคะลูกแรกคือเฮอริเคนเอตาที่เพิ่งถล่มอเมริกากลางไปเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะที่ฮอนดูรัสกลายเป็นประเทศล่าสุดค่ะที่ถูกไอโอตาพัดถล่มเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นต้องอพยพประชาชนมากกว่า 80,000 คนนะคะขณะที่สภาพทั่วไปก็มีเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมลมกระโชกรุนแรงและแม่น้ำไหลล้นตลิ่งด้วย
ก่อนหน้าฮอนดูรัสไอโอตาไปพัดถล่มนิการากัวเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะหลังจากนั้นอ่อนกำลังลงเป็นเฮอริเคนระดับ4และหลังจากที่ถล่มโคลอมเบียในวันอาทิตย์ก็ซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายหมู่บ้านนะคะซึ่งน้ำยังไม่ลดระดับลงเลยหลังจากที่ถูกถล่มด้วยเฮอริเคนเอตาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามมีการอพยพประชาชนประมาณ 40,000 คนล่วงหน้าในนิการากัวก่อนที่พายุจะเข้านะคะล่าสุดศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NSC ระบุว่าไอโอตาอ่อนกำลังลงแล้วกลายเป็นพายุโซนร้อนค่ะแต่ยังคงทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะที่เคลื่อนตัวลึกเข้าไปในพื้นที่ภาคใต้ของฮอนดูรัสค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ